แล้วจริงๆมันเกี่ยวข้องยังไงบ้างครับท่านด็อกเตอร์ทั้ง3อาชีพที่ว่ามานี้ครับอย่างนักวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสาขาใดก็ตามนะครับนักฟิสิกส์นักเคมีนักชีวะนักวัสดุศาสตร์ก็สามารถใช้แสงซิงโครตอนในการศึกษาสิ่งที่ตัวเองสนใจได้เช่นนักชีววิทยาเนี่ยก็สามารถจะไปศึกษา องค์ประกอบของใบพืชการดูดกลืนธาตุในดินของพืชโดยใช้แสงซิงโครตอนได้นะครับนักฟิสิกส์เองก็ศึกษาเกี่ยวกับกลไกการเกิดปรากฏการณ์ต่างๆทางฟิสิกส์ด้วยแสงซิงโครตอนได้นะครับนักเคมีก็ศึกษากลไกการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในระดับอะตอมนะครับได้ด้วยแสงซิงโครตอนครับนั่นเป็นหนึ่งอาชีพคือนักวิทยาศาสตร์นะครับส่วนวิศวกรเนี่ยเป็นอาชีพที่สำคัญต่อการผลิตแสงซิงโครตอนก็คือว่าการผลิตแสงซิงโครตอนเนี่ยต้องใช้เครื่องกำเนิดแสงซิงโครตอนซึ่งเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่มีองค์ประกอบเป็นหมื่นๆชิ้นครับนะครับซึ่งต้องใช้วิศวกรหลากหลายสาขาในการเดินเครื่องทำให้เกิดแสงซิงโครตอนขึ้นมานะครับส่วนนักโบราณคดีเนี่ยก็สามารถใช้แสงซิงโครตอนเนี่ยไปศึกษาวัตถุโบราณได้อ๋อฮะพอรู้คุณสมบัติของวัตถุโบราณเหล่านี้แล้วเนี่ยเขาก็จะบอกได้ว่าวัตถุโบราณเหล่านี้เนี่ยถูกผลิตขึ้นมาด้วยกระบวนการใดในสมัยโบราณนะครับรวมไปถึงว่าสามารถจะคิดค้นหาวัสดุใหม่ขึ้นมาทดแทนในการบูรณะปฏิสังขรณ์ได้โดยที่วัสดุเนี่ยมีคุณสมบัติเหมือนของโบราณทุกประการครับเรียกว่าทั้ง3อาชีพที่ท่านเล่ามาให้ฟังนะฮะทั้งนักวิทยาศาสตร์วิศวกรนักโบราณคดีเป็นอาชีพที่มีความเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวพันกับการใช้แสงซิงโครตรอนถูกต้องในอาชีพของตนใช่ไหมฮะครับอ๋อนะฮะก็เรียกว่าเป็นอาชีพที่มีความสำคัญแล้วก็เชื่อว่าเด็กๆหลายคนก็ใฝ่ฝันอยากจะประกอบอาชีพทั้ง3อาชีพที่ว่ามานี้ถ้าพูดถึงภาพกว้างๆสักนิดหนึ่งไม่แน่ใจว่าในโลกยุคปัจจุบันนี้นะฮะทั้ง3สาขาอาชีพมีสาขาไหนที่ยังแบบว่าขาดแคลนบุคลากรไม่เพียงพอหรือเปล่าครับท่านครับครับในปัจจุบันเนี่ยเราคงได้ยินเรื่องการศึกษาแบบสเต็มนะก็คือว่าโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยอาชีพวิศวกรกับอาชีพนักวิทยาศาสตร์เนี่ยยังขาดแคลนอยู่เยอะมากนะครับครับครับก็คงจะต้องช่วยกันสร้างเนาะทุกภาคส่วนในการที่จะกระตุ้นแล้วก็ตระหนักนะฮะให้เด็กๆเยาวชนเนี่ยเห็นความสำคัญของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็คือเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเป็นเรื่องที่ไม่ได้ไกลตัวเลยแต่ว่าหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องยากแต่ถ้าเกิดว่าตั้งใจแล้วก็หมั่นฝึกฝนก็เชื่อว่าน่าจะไม่ได้ยากจนเกินไปก็เอาใจช่วยนะฮะ